รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพถ้าโซนด้านในนะคะ10ปีแล้วแต่ถ้าโซนด้านนอกก็ประมาณ3ปีครับผม3ปีส่วนเต็นท์เนี่ยประมาณ2วัน2วันไม่กระทบไม่ค่อยแต่กาแฟนี่โอ้โหมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ก็เลยเกิดก่องานนี้พี่มียังครับ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 เฮ้ยใช่ๆก็เลยแบบว่าไปเล่นแบบ20กรัมแน่นๆเลยใช่ๆชงแก้วต่อไปรอเลยโอ้โหเอาจริงนะบอกเลยบอกเลยสุดครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นครนายกนะครับเป็นบรรยากาศต่อเนื่องนะครับมาในงานที่ชื่อว่า Coffee นี่นะ Coffeeวิลเลจนะครับนครนายกมากันที่รีสอร์ทแห่งนี้รีสอร์ทที่ชื่อว่าเพลินดีนี่ของคุณต๊อกนะครับของพี่ต๊อกแล้วก็ของพี่อุ๋ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งความตั้งใจของคนที่รักชอบกาแฟกับคนที่มีพื้นที่ดีๆบรรยากาศดีๆที่นี่ครั้งนี้ทางงานก็จะรังสรรค์ให้มันเกิดในส่วนของลานกางเต็นท์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากกางเต็นท์เนี่ยฮะเจ้าของคนที่มีแนวคิดกับการมีให้มีร้านให้กางแล้วก็มากินกาแฟเนี่ยอยู่นี่นี่เองพี่โอ้ยพี่โอ้ยคุณหน้าคุณตากันดีแล้วนะครับครับครับช่วยแนะนำสามีให้ฟังหน่อยเอาไม่ใช่ค่ะอุ๋ยกับต๊อกนะคะกับต๊อกนะครับก็มีครอบครัวครับช่วยกันสร้างที่นี่ขึ้นมาพี่อุ๋ยเป็นคนที่นี่มาไม่เลยไม่นะแต่ตอนนี้ต้องเป็นคนที่นี่แล้วล่ะใช่ป่ะกี่ปีแล้วพี่เรามาเหมือนกับนักท่องเที่ยวเลยคือเรามาเสาร์อาทิตย์ครับผมแล้วจันทร์ถึงศุกร์เราก็มีชีวิตอยู่กรุงเทพปกติเลยมาเหมือนนักท่องเที่ยวกลับเหมือนนักท่องเที่ยวผมต้องสอบถามก่อนเดิมทีเพลินดีนี่ไม่เป็นลานกลางเต็นท์ไม่เลยไม่เลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกไหมพี่ที่เปิดลานเราเหมือนทดลองไปพร้อมๆกับผู้ที่มาเที่ยวเลยว่าพักแล้วเป็นยังไงกลางแล้วเป็นยังไงฝากผลงานนิดนึงล่าสุดดูแล้วโอ้โหนักวิ่งคุยตึ๊ดตึ๊ดอะไรแล้วส่งสามีไปช่วยงานเป็นใช่ป่ะผมเป็นแขกรับเชิญเป็นแขกรับเชิญใช่เขาพี่ต๊อกเขาก็มีอาชีพของเขาที่เป็นนักแสดงแต่เผอิญว่าในหน้าที่นั้นเขาจำเป็นต้องใช้ภรรยาในบทบาทเขาก็เลยเราก็ได้รับเกียรติเราก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะไม่ค่อยอยากเล่นเล่นเป็นตัวเองใช่ค่ะก็เลยได้ไปร่วมงานอ๋อโอเคก็เป็นหนึ่งผลงานที่เราเห็นนะส่วนที่นี่เปิดมากี่ปียังพี่เกือบมากี่ปีแล้วครับถ้าโซนด้านในนะคะ10ปีแล้วแต่ถ้าโซนด้านนอกก็ประมาณ3ปีส่วนเต็นท์เนี่ยประมาณ2วัน2วันทุกอย่างมีอายุใช่ค่ะนี่มาแล้วแม้แต่ผู้ชายคนนู้นก็มีอายุที่เรานินทาเขาอยู่นะสามีดิฉันมาแล้วสามไปยังได้ก็เป็นเรื่องที่แบบมันเป็นกระแสด้วยนะพี่แคมป์กาแฟพี่ต้องใช่เลยครับก็เป็นไงบ้างพี่ตั้งใจให้เกิดงานนี้มันชื่องานว่า Coffee Village ใช่พี่จริงๆมีน้องมาชวนใช่คือเดิมจากเราอยากเห็นว่าคนที่เขาชอบกาแฟกันเนี่ยเขาทำอะไรกันเขากินอะไรกันเขาชงอะไรกันทำไมถึงชอบทำไมบ้าบอนั่งสโลว์บาร์นั่งอะไรเดิมไม่ใช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 ่อารมณ์นั้นเพราะเราก็ไม่ใช่เป็นคนกินกาแฟจ๋าแต่พอเราไปดูแล้วอ๋อมันไม่ใช่แค่การดื่มอะไรเข้าไปกินกาแฟจ๋าของพี่นี่ประมาณไหนกาแฟของพี่กาแฟของพี่อุ๋ยนี่กาแฟของพี่อุ๋ยชอบมีนมมีหวานหวานหน่อยจะไม่ถึงแบบเข้มสัดดักนี่อุ๋ยใส่หวานอุ๋ยใส่หวานอยู่ทีนี้ก็เลยอยากเห็นอ๋อก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แค่มาดื่มครับผมอะไรเข้าไปไม่ใช่เข้าปากอย่างเดียวไม่ใช่งั้นเลยครับผมเขามีเรื่องราวมีที่มาที่ไปมีวิธีการแล้วก็มีญาติโกโหติกาทางกาแฟฉันเคยเป็นลูกศิษย์คนนี้ฉันเคยไปที่นั่นที่นี่ที่ปลูกคือมันมีเรื่องราวเยอะผมว่ามีคำอยู่เขาเรียกอะไรนะเล่นโดนป้ายยาต้องคำนี้น่าจะแทนคำว่าป้ายยาแล้วว่าหลายคนโดนหลายคนแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเริ่มจากก็เลยติดอกติดใจไปเดินน้องไล่ฟังไปเดินแต่ละที่ก็จะมีแทรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ในหลายที่ก็จะจัดอยู่ในที่ที่ไม่เหมือนกันครับผมเราก็เลยเอ๊
กมองไปมองมาที่เรามันก็น่าจะพอจัดได้ไหมเข้าข้างตัวเองเลยแต่ว่าฟันธงเลยจัดได้ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในงานผู้ประกอบการเป็นคนขายอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มน้องๆกลุ่มน้องร้านแบบเนี้ยแล้วก็ไปโผล่ที่เพิร์นนี่ได้ไหมเขาก็มาดูที่กันแล้วเชื่อไหมหลังจากที่เราเริ่มคิดว่าจะทำสามสี่วันเรากำหนดวันเรามีเพื่อนๆที่เราชวนกันมาแล้วก็เริ่มงานได้เลยงงมากเลยผมว่ามันเป็นเรื่องความตั้งใจนะพี่เป็นความปรารถนาดีเป็นความตั้งใจที่ดีนะใช่ๆก็เลยเกิดงานเป็นไงบ้างพี่ฟีดแบคงานวันนี้เพิ่งเริ่มมาได้เกือบวันนะค่อนวันนิดๆเป็นไงบ้างคือเราตกใจมากตรงที่แบบทุกคนมาด้วยแบบมิตรภาพแล้วก็แบบเกินที่เราคาดคิดไว้เยอะมากแล้วค่ะแล้วก็แบบมันยังต่อยอดได้ด้วยบางคนมาเจอธุรกิจที่แมทกันภายในนี้บางคนมาเจอลู่ทางทำมาหากินใหม่ๆเจอเพื่อนใช่เจอแยะมากเขาเกิดความคิดมากมายจากเราจากงานเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกดีใจด้วยที่ได้ยังช่วยพี่ต้องนี่สายว่าสายอะไรนะพี่เขาเรียกสายแคมป์มาพี่สายเราสายเอาดอครับเอาดอพี่เอาดอประมาณไหนพี่ก็ออกจากบ้านนี่ถือว่าเอาดอแล้วผมว่าใช่ๆเอาดอก็คือนอนเอาดอด้วยนอนเอาดอเลยแล้วเอาดอกวันนี้ถือว่าอายุน้อยมากลานกลางเต็นท์นี้2วันน่าจะใช้ประมาณ2วันไม่ก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะของพื้นเขียวฮะครับผมมันจะอยู่ยาวมั้ยพี่คิดว่าเนี่ยเอาแล้วเริ่มแล้วมันก็จะเป็นแค่ช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลนะพี่ช่วงเทศกาลฮะแล้วพอช่วงหน้าฝนนี่ดินเขาได้ดูแลปกติครับอ๋อก็ปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติไปตามธรรมชาติครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศถือว่าเป็นไงบ้างพี่งานนี้พี่ต๊อกดื่มกาแฟไหมกาแฟของพี่ต๊อกเป็นไงบ้างเราดื่มกาแฟแล้วใจสั่นใจสั่นใช่ฮะหลังจากนั้นมาก็เลยศึกษาเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราควรจะดื่มกาแฟแบบไหนครับผมจนก็มาพบกับเนี่ยแหละฮะพวกโคบูพบแล้วใช่พี่ครบแล้วฮะก็ต้องแบบอย่างนั้นแบบแล้วก็เป็นไงบ้างพี่ความหลงใหลในโคบูเป็นไงบ้างก็ดีฮะดีแล้วก็ต้องทุกวันฮะปกติทำงานเราต้องมีช่วงบ่ายๆเนี่ยเอาละเราต้องมีพบแล้วกับโคบูนานหรือยังครับพี่ถึงทุกวันเนี่ยครับก็มีพี่เอเนี่ยฮะอ๋อเหรอพี่เอที่สายป่าที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับผมเขาเป็นคนที่ทําอยู่แล้วครับผมทําแล้วก็มาหัดให้ผมปกติต่อก่อนหน้านี้ผมงานรู้สึกว่าอุปกรณ์เยอะเลยเด้อพี่ความรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แต่กระท่อมใจไม่สั่นนะฮะอ๋อเหรอพี่ไอ้นั้นเป็นที่รู้กันอยู่ครับแล้วพอหลังจากนั้นกลับมาปุ๊บเอ้ยโอ้โหกาแฟนะกระท่อมกาแฟก็สลับกันบ้างไม่เป็นไรครับอยู่ด้วยกันได้เป็นสมุนไพรเหมือนไม่กระท่อมไม่ค่อยแต่กาแฟนี่โอ้โหมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ก็เลยเกิดก่องานนี้เป็นไงบ้างพี่ครั้งนี้ครั้งแรกงานกาแฟงานแคมปิ้งกลับมาที่เพิร์นดีนี่เนี่ยรู้สึกไงบ้างพี่ก็รู้สึกดีใจฮะดีใจแล้วก็ที่หลายๆคนให้ความตอบรับดีแล้วจนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประกวดครับประกวดด้วยครับไม่ได้จะจัดแค่มิทติ้งธรรมดานะครับเป็นการจัดแบบเอาเรื่องเอาราวเลยนะพี่ถือว่าใช่เขาจริงเขาจังกันเขาจริงเขาจังเพราะเขาสายแท้ไงสายแท้ใช่พี่ก็ถือว่าได้ตัวจริงมานะพี่นะได้ตัวจริงมางานอาจจะเตรียมได้ไม่นานนักแต่ว่าเจอสายแท้เราก็แท้เหมือนกันเราคนจริงคนถูกต้องครับทำก็ต้องทำลุยไปเนี่ยเห็นพี่ต๊อกวิ่งในงานตลอดเลยน้ำหมดพี่ต๊อกยังยกน้ำไปเติมครับผมเนี่ยจะมาช่วยเขากลางเต็นท์อีกนะพี่ต๊อกเป็นไงพี่น่าจะมีครั้งต่อไปไหมครับคิดว่าก็ครั้งต่อไปมีแน่นอนครับเราจะเริ่มมีเงามาว่าให้เราไปทำที่จังหวัดอื่นก็ประมาณสระบุรีเนี่ยฮะโอ้ใกล้ๆกันก็ใช้คอนเซ็ปต์โปรเจกต์นี้แหละฮะไปกันฮะหมู่บ้านกาแฟเดี๋ยวสวัสดีครับเราขออนุญาตตามไปด้วยนะพี่ไปซนกันโอ้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับกระชับมั่นปกติพร้อมกันประทับใจโอ้ขอบคุณเลยพี่ผมจะใช้เป็นทีมรายการสวัสดีครับสักคับไหมครับสวัสดีครับสักคับไหมครับดื่มกาแฟกันสักคับ2คับก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีก1บรรยากาศมาแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไปเดินทางกันแน่นอนครับนายไว้เจอกันขอบคุณมากครับพี่ต๊อกสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระชับมั่นพร้อมกันประทับใจโอเคขอบคุณครับสนับสนุนโดยรถยนต์ MG เมื่อกี้ไปดูลานแล้วลานกลางเต็นท์ที่แบบว่าอายุอนามแค่2วันเป็นลานกลางเต็นท์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็แต่น่ารักมากครับก็แบ่งช่องแบ่งอะไรนี้เข้ามาอีกส่วนหนึ่งของเพิร์นดีนี่นะฮะแล้วก็ในโซนอีกบนบริเวณของฮอสนะครับวันนี้เหมือนเป็นในส่วนของโซนร้านอาหารถ้าเราเห็นนะครับเดิมทีในวันที่เป็นปกติก็จะเป็นเหมือนโซน
ส่วนร้านอาหารนะฮะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมวาดภาพผนังนะครับนะฮะตอนนี้วาดอยู่ฝั่งนะฮะนะฮะประมาณโอ้โหยาวมากครับประมาณ6เมตรครับนี่วาดมากี่วันแล้วนะหลายวันหลายวันอยู่นะโอเคหายขึ้นโคขึ้นอะไรพวกนี้อ๋อละเนี่ยนะนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มาแบบเป็นอาจจะแบบว่าจะได้เป็นที่ระลึกด้วยนะพี่ว่าครั้งนี้นะครั้งที่ไหนอ่ะแล้วก็มีเพลงบรรเลงด้วยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากอันนี้พี่วาดกันกี่คนนะครับไม่ธรรมดาเลยทั้งหมด2-3คนนะครับเป็นศิลปินศิลปินมาจากไหนครับพี่ยังไงศิลปินจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่อ๋อไอเพลงวันนี้ได้วันนี้ได้ครับน้องๆน่ารักคือที่บอกว่าบรรเลงเพื่อนนู้นก็จะได้วาดภาพเดี๋ยวอีกอันนี้แนะนำหน่อยคุณบอลสวัสดีครับครับชื่อบอลนะครับผมวันนี้ที่มาก็คือนำสินค้าตรีตามาร่วมงาน Coffee Village ครับ มาเพื่อแบบเปิดประสบการณ์ให้กับพวกชาวกาแฟที่ยังไม่เคยรู้จักสินค้าตรีตาครับตรีตานี่ถ้าตะขบลงมาให้ชัดหน่อยสินค้าจะประมาณไหนอะไรอย่างนี้ครับก็หลักๆเลยคอนเซปต์ของตรีตาก็คือออกแบบโดยคนไทยและผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยครับ เรียกเป็นเอเซสซอรี่เป็นอุปกรณ์เสริมชุดกาแฟหรือชุดครัวอะไรถูกตรงให้ความหมายถูกไหมครับมันจะแบ่งแยกครับถ้าอย่างนี้ก็คือจะเป็นแท่นดิฟสำหรับดิฟกาแฟครับผมแล้วก็มีราวห้อยแก้วโอ้แล้วข้อดีคือกิ้วได้ด้วยกิ้วได้ด้วยใช้กระทะกิ้วได้ด้วยอันนี้ก็เป็นที่ปิ้งขนมก็ถือว่าเป็น1อุปกรณ์เลยล่ะที่เข้าไปเสริมฟิลลิ่งเรื่องของการแคมปิ้งใช่ครับความสวยงามต่างๆสามารถพับเก็บได้ง่ายครับน้ำหนักเบาครับเพราะว่าเป็นสแตนเลส3โอ้ยดีจังผมสัญญาเลยนะเดี๋ยวสวัสดีครับครั้งต่อผมจะเอาสินค้าตรีตาไปด้วยคุณบอลสัญญาแล้วนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟิลลิ่งเหมือนเราไปนั่งคุยกับเจ้าของแคมป์ปกติสวัสดีครับเราก็จะเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยอ๋อก็จะเป็นส่วนเหล่านี้มีอะไรบ้างครับถ้าแบบโดยด่วนโดยเราก็คือมีตัวนี้เป็นเขาเรียกเป็นตะแกรงเป็นอะไรกิ้วเป็นอะไรเงี้ยนะออปชั่นเพิ่มอันนี้จะเป็นดิฟแฟนเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2อันนี้จะสามารถเปลี่ยนตัวตะแกรงเป็นโอ้โหสนุกอ่ะเป็นไม้เป็นท็อปไม้อันนี้เป็นไม้จากอายุ100ปีนะครับการันตีก็คือเป็นโตได้อ่าฮะขาสามารถปรับระดับได้โอ้โหครับผมปรับระดับเพื่อตอบสนองกับหัวเตาหลายๆแบบของชาวแคมป์ครับจริงๆผมทำยำก็ได้นะใช่จริงๆมันคือเป็นเขียงก็ได้ใช่ไหมเป็นเขียงเป็นยำเขียงก็ได้ผมก็ลากไปยำอย่างเป็นไงบ้างครับบรรยากาศงานมาวันนี้สนุกครับสนุกเนาะคนเยอะมากคนเยอะมันเป็นงานรวมคนรักกาแฟจริงๆและถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยเป็นนิมิตหมายที่ดีนะจริงๆโมเดลเนี้ยมันไปได้หลายจังหวัดนะใช่ครับก็อยากให้ผู้จัดเขาแบบจัดทุกเรื่องได้เลยก็ดีเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าได้เจอกันวันนี้ขอบคุณมากคุณบอลสวัสดีครับตีตาตีตาอย่างครับใช่ไม่นะต้องปั๊มอย่างนี้นะตีตานะโอเคครับขอบคุณครับมางานนี้ทั้งทีถ้าไม่แวะที่นี่ถือว่ากลับบ้านได้ไม่มีปัญหา อันนี้ล้อเล่นแล้วก็คนนี้ฉายาเขาดีมากครับวันนี้เราอยู่กับท็อปนะสวัสดีครับท็อปสวัสดีครับถือว่าเป็นฉายาหนักมากเรื่องมองบนมองบนนะครับประมาณว่าต้องเป็นกาแฟมองบนครับถ้ามองล่างไม่ได้กลิ่นเพราะว่าไปขายบนหลังคารถท็อปนี่ถือว่าถ้ารู้จักกันก็คือกาแฟมองบนใช่นะคาแรคเตอร์ของมองบนกาแฟมองบนเป็นไงบ้างครับดอกคาแรคเตอร์ของกาแฟมองบนนะครับก็เป็นชอบแชร์เรื่องราวของกาแฟสโลบาร์อ่าครับผมเพื่อนๆก็จะรู้จักแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับก็คือพี่มียังครับนะฮะก็คือสายป้ายยานั่นเองไม่น่าเลยก็มายืนสัก3นาทีผมว่าสัก3คำถามเนี่ยซ้ำอยู่นั่นแหละพี่มียังครับพี่มียังครับพี่มียังครับแล้วก็สุดท้ายพี่ก็เดินคอตกไปใช่ครับแล้วก็ได้ของนั้นกลับไปผมเอามาน้อยนะพี่แต่อยากได้นะมีโปรโมชั่นนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นชุดดิฟนะครับนี่มีโปรโมชั่นวันนี้ผมเอามาน้อยนะมีไม่กี่ชุดครับจริงๆอยู่ในบ้านเต็มเลย อย่าไปบอกก็สิทั้งหมดก็ถือว่าท็อปก็ถือว่าเป็นไงบ้างงานกาแฟมิทติ้งอย่างเงี้ยดีไหมดียังไงบ้างครับดีมากมากเลยครับมันเป็นคอมมูนิตี้ที่มันคืออย่างเราอ่ะจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่แล้วครับผม
ก็คือเราอ่ะก็จะไปก็จะมีเขาเรียกว่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนกับก็มีแบบร้านกาแฟหน้าใหม่ที่อยากจะมาร่วมกับเราก็ได้ครับผมถือว่าโมเดลนี้เกิดที่นครนายกเป็นครั้งแรกที่เป็นรูปเป็นร่างอ่ะนะซึ่งเป็นงานชื่องานน่ารักด้วยเนาะใช่เนาะหมู่บ้านกาแฟหมู่บ้านกาแฟแล้วก็ถือว่าตัวของมองท็อปนี่ไม่ได้เป็นคนนครนายกก็จริงแต่เป็นรุ่นของการช่วยกันบุกเบิกช่วยกันสร้างกระแสว่าจริงๆนครนายกนี่เขาก็มีดีกรีความเป็นสโลบาร์ที่แข็งแรงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีการขโมยรวบตึงกันไว้แล้วแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ใช่ไหมประสบการณ์ก็มาช่วยกันก่อให้เกิดมาช่วยกันก่อให้เกิดส่วนอนาคตจะไปเกิดที่จังหวัดไหนยินดีเนาะยินดีมากดื่มกาแฟกันเยอะๆนะจะได้แข็งตึงกันทั้งประเทศโมเดลของ Coffee Village อาจจะไปอยู่ออนทัวร์จังหวัดไหนก็ยินดีเราก็จะได้มีโอกาสเจอท็อปได้ในโลกออนไลน์ยังไงบ้างครับในโลกออนไลน์ก็จะเป็นกลุ่มคนหน้าหม้อคอกาแฟหน้าหม้อคอกาแฟก็ไปพูดคุยเรื่องราวของกาแฟได้ครับผมแล้วก็จะมีช่องนะครับเป็นท็อปกาแฟมองบนโอเคแล้วตอนนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสถาบันสอนที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้โหไม่ธรรมดาต่อไปจะเรียกว่าอาจารย์ท็อปใช่แต่แชร์ท็อปคนเดิมมียังครับที่มียังครับก็ประมาณนี้แล้วก็คงมีโอกาสได้เจอกันนะเพจสวัสดีครับวันนี้รายการสวัสดีครับมาเยี่ยมเยือนมาทักทายถือว่าแนะนำตัวนะครับพี่ต่อไม่ขนาดก็นึกถึงสโลบาร์นึกถึงของเราจะเน้นเป็นมอคค่าฝนนะใช่นะมอคค่าฝนเลยคาแรคเตอร์ของเราเป็นมอคค่าฝนเลยแล้วก็นึกถึงท็อปมองบนนะครับมองบนมองล่างเดี๋ยวร้อนดื่มไม่ได้หาไม่เจอเพราะเราอยู่ข้างบนนะแต่วันนี้ก็จะมีทั้งดิฟด้วยนะครับแอโรเพสอย่างเงี้ยโอ้ครับผมก็มีหลากหลายกันไปนะฮะแล้วก็ถือเป็นกลุ่มคนรักกาแฟที่น่ารักมากณงานแห่งนี้ขอบคุณมากท็อปสวัสดีครับ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 ขอบคุณครับพอเปิดสเต็ปหนึ่งวางปุ๊บแล้วจะพูดว่าไงพี่มียังครับพี่มียังครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพรับอะไรดีครับดูดิอยากขายใจจะขาดแล้วก็บรรยากาศนะครับในระหว่างเล็กกับบรรดาครับผมผู้มาร่วมงานนะครับมืดค่ำกันนิดนะครับวันนี้เราอยู่กับเล็กอลาวนะสวัสดีครับครับครับก็เป็นไงบ้างครับงานครั้งนี้อย่างที่คิดอย่างที่อะไรอบอุ่นนะอบอุ่นใช่อบอุ่นครับอุ่นจนแบบอุ่นจนนะชงมือระวิงเลยอ่ะเราเห็นแล้วแบบไม่ว่างเลยหันมามองแต่ละครั้งก็ไม่ว่างอ่ะมารู้จักไอ้หน้าตาที่อยู่กันตรงหน้าหน่อยหลายคนอาจจะแบบไม่คุ้นเคยนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟนี่แหละเครื่องกาแฟใช่ครับเป็นไงก็คือตัวนี้มันจุดเด่นก็คือมันต้มน้ำให้เราด้วยเนี่ยน้ำเดือดอยู่เนี่ยครับเราก็จะเอาน้ำไปชงกาแฟครับผมพอน้ำเดือดปุ๊บมันก็ได้ไอ้น้ำเอามาสตรีมนมมันละไม้คล้ายกับเครื่องโตเมติกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแมนนวลแมนนวลด้วยยังต้องบังคับทุกอย่างแมนนวลด้วยมืออ๋อนี่คือเสน่ห์เขาที่ยังต้องมีตัวนี้แต่เพราะตรงนี้แหละก็คือเป็นเรื่องแรงดันบาร์อยู่ใช่ครับแรงดันบาร์ใช่ครับแรงดันด้วยแรงกดมือเรานี่แหละอ๋อครับถือว่าใหม่ในปีนี้ใหม่ในคือไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนปีนี้แบบเห็นอุ้ยมันว้าวมากเลยครับผมก็เลยได้มาใช้นี่ครับนี่สัญชาติมาจากไต้หวันไต้หวันใช่ไต้หวันครับตัวนี้มันชื่อ Sci-Fi Coffee Machine Sci-Fi ด้วยลักษณะความเป็นหลอดครับผมมันจะคล้ายกับหลอดทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ที่แบบเขาต้มเดือดปุดครับประมาณนี้ไซไฟที่มาไปก็เป็นใช่ครับนะฮะอายุค่าตัวมันแพงไหมครับเป็นค่าตัวตอนนี้68,000ตัวนี้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวฟูตัวบิ๊กตัวอะไรเป็นตัวฟูของเขาเลยฟูของเขา68,000ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาแบบอัปเกรดแบบอัปเกรดมีลวดลายอะไรเยอะแยะแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างไปครับผมมันเป็นตัวแรกที่แบบตัวนี้ก็ต้องใช้ไฟใช้ไฟฟ้าไฟน้ำที่ต้องผ่านเรื่องของปั๊มน้ำอะไรด้วยใช่ไหมก็คือตัวนี้พอน้ำพร่องปุ๊บเราก็เปิดตัวปั๊มน้ำก็จะทำงานปั๊มน้ำขึ้นมาเติมแต่ว่าก็เดือดตลอดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะใช่แต่ถ้าไฟฟ้าหมดไฟฟ้าไม่มีหรือไฟดับเราก็ยังใช้สกัดกาแฟได้ด้วยกันก็เหมือนตัวล็อกต้มใช่เหมือนล็อกต้มน้ำแล้วก็มาเทใส่แล้วก็คล้ายล็อกคล้ายแฟตัวเดียวครบเครื่องครับผม
สตรีมนมแล้วก็เทลาเต้อาร์ตได้ผมนึกถึงเมื่อก่อนเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเปิดเคสแล้วเป็นเคสแบบไฟสีอ้าวเปื่อยเปื่อยอ่านแล้วนึกถึงมันก็จะแบบโอ้โหว่าเฮ้ยมันโอ้โหมันไปไกลอ่ะหล่ออันนี้เดินไปไหนปุ๊บคนก็เหลียวหลังใช่ไหมเดินหลังปุ๊บเหลียวเครื่องเลยวะแล้วแต่ไม่หยุดเลยไม่หยุดสั่งถ้าไม่เหลียวปุ๊บเราเปิดที่โชว์เรียกแขกอ๋อเมื่อกี้ฝั่งนู้นนี่ไม่ฝั่งเรียกแขกแขกก็จะหันมองอะไรของมึงใช่แล้วเราก็จะเดินเข้ามาอ๋อนี่ครับก็อยากจะลองนู่นนั่นนี่แล้วก็แนะนำอะไรกาแฟไปเขาเป็นดับเบิ้ลเลยนี่นัวสามชาติไอเรื่องเก่งอ่ะขอไอ้บอกความนัวสามชาตินัวสามชาติชาตินี่มาจากสามชาติคือชาติไทยชาติไทยบราซิลล่ะบราซิลโอเคสามสัญชาติใช่ครับกินตอนนี้นอนตอนไหนอะไอเดี๋ยวไปนอนก่อนกินตอนนี้จริงนะบางคนมาผมอ่ะไม่อยากจะคุยเจอกาแฟปลอมมาเยอะปุ๊บแวะปั๊บปุ๊บกินหลับดูที่ไอหน้าตาอย่างเงี้ยจะสักแค่ไหนหอมไหวให้ไหวเนี่ยได้กินหรือเปล่ามือไม้สั่นแล้วได้กินหรือเปล่าได้สิตอบไม่ได้เดี๋ยวไปตรวจกันเลยอันนี้เรียกแขกนะครับเรียกแขกถ้าแขกหันมาถือว่าสักเซตถือเป็นโรคจิตนิดๆครับแล้วก็ปิดนี่ดูพี่เล็กพี่เล็กนี่เอพิโซดดับเบิลช็อตดับเบิลช็อตเลยนะครับจัดไปเนี่ยมันก็จะด้วยความมีเสน่ห์ของสโลบาร์นะครับผมใช่เราใช้แรงดันบาร์อยู่ตรงนี้เลยก็เหมือนกับสโลบาร์ทั่วไปกาแฟกับแฮมนี่เป็นเรื่องที่แบบอ๋อขอบคุณครับช็อตสวยนะฮะตัวนี้สวยมากเลยนะนี่คือการป้ายยาอีกเรื่องนี่ช็อตอันนี้เป็นร้อนเลยไหมหรือว่าเป็นช็อตเลยร้อนเลยนี่โชว์กล้องได้เลยครับนี่โอ้ช็อตสวยอ่ะตัวนี้สวยมากนะก็คือสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปตั้งแคมป์ที่ไหนต้องเช้ามาก็จะมีละครับโต๊ะเนี่ยฮะนะนี่ดูสินี่ร่องรอยอารยธรรมของชนเผ่าทิ้งเอาไว้จริงๆอันนี้ก็คือเป็นชุดที่แบบผมพกไปไหนจะไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยผมพกไปหรือจะไปเที่ยวก็เอาเป็นเซตดิปไปหรือหม้อไปอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ตั้งให้เป็นถ่ายรูปกับเพื่อนๆปุ๊บคนหน้าหม้อกาแฟที่มาเขาก็จะมาถ่ายเช็คอินกันแซงว่าอยู่แคมป์หนึ่งมาดิฟกาแฟไม่ต้องบอกเขาหมดก็ได้แล้วบอกทุกคนเลยอ่ะไม่ต้องบอกเราก็บอกว่าแซงว่าไม่ต้องก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเราดิฟกาแฟจริงอ่ะนี่เต็นท์เราหลังใหญ่นะ10x15 ฟุตนะเนี่ยโอ้โหเอชช็อตกลิ่นแบบยั่วยวนมากใส่อะไรให้ดื่มหรือเปล่านี่ผมแอบเติมไปแล้วอ๋อเหรอนี่คือสิ่งเป็น normal กับชีวิตผมมากผมดื่มอย่างเงี้ยทุกวันวันละ3-4 คัพก็เป็นคัพละ2ก็เป็น6ช็อตนี่คือดับเบิ้ลนะครับใช่ก็เลยแบบว่าเป็นจัดไปแบบ20กรัมแน่นๆเลยใช่ชงแก้วต่อไปรอเลยโอ้โหเอาจริงนะบอกหน่อยสุดครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาได้ครับนี่แหละมันสมชื่อไหมใช่จริงๆผมอย่างนี้เลย3รสใช่จริงๆทั้ง3รสเราเคยกินมาแต่ว่ามันก็อยู่ที่มือของคนทำที่จะส่วนผสมอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นนี่คือคาแรคเตอร์ที่ต่างกันของกาแฟจะแบบสัญชาติเดียวกันมาจากไร่เดียวกันเนาะอาจจะแบบเวลาช่วงเวลาเดียวกันแต่อาจความต่างเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของคนคนนี้ครับเล็กอลาว YouTube Facebook TikTok IG เล็กอลาวครับแล้วก็กลุ่มคนหน้าหม้อของกาแฟก็ถือเป็นเอนจอยกันได้นะถือเป็นครั้งหนึ่งของรายการสดดิเพลเล็กๆสดดิครับนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มารู้จักขอบคุณมากครับผมมันวิเศษก็เป็นหนึ่งบรรยากาศนะครับวันนี้เราก็พาเดินทางมาดูนะครับหลายครั้งเราก็เดินทางด้วยกาแฟดีๆของโรงกาแฟโคลมุนนะครับส่วนกาแฟนะครับก็จะมีทั้งโคแคมโคกลางโคอ่อนครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากสถานที่นะครับ MG นะครับรถกระบะพันยักษ์นะครับ4ประตูนะฮะแบบสวยงามมากแล้วก็บรรทุกได้มากมายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับห้องโดยสารใหญ่โตมากนะครับมีทั้งคับ2คับ4ตัวเครื่องชงกาแฟลาวิด้าถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูในเพจเราได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับกาแฟนี่โอ้โหมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ก็เลยเกิดก่อการ